คือวันนี้ที่ได้มาเนี่ยก็เพราะว่าต้องการที่จะมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมค่ะเพราะว่าติดตามข่าวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็พูดจากใจจริงว่าสงสารเขามากเลยแล้วก็ตอนนี้ดูแล้วเราก็สิ่งที่จะช่วยน้องเขาได้ก็คือเสียงจากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะมันมีข้อสงสัยว่าประเด็นอะไรที่เราอยากคาใจอยู่ครับคือตรงนี้ทางดิฉันเองก็ไม่สามารถที่จะพูดออกจากสื่อได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคะแต่ว่าจากที่เราติดตามข่าวมาเนี่ยเราก็สงสัยว่าทำไมคดีของน้องเขามันยังไม่คืบหน้าค่ะค่ะในส่วนของหลักฐานต่างๆที่เราเห็นปรากฏไว้แล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจเองอะไรสำนวนต่างๆเรามองว่าอะไรที่เราอยากให้มีความชัดเจนมากขึ้นบ้างคือตอนนี้ถ้าเป็นไปได้คืออยากให้ผ่าพิสูจน์ศพน้องเขาใหม่ดีกว่าค่ะแล้วก็เปลี่ยนโรงพยาบาลและเปลี่ยนคุณหมอที่จะผ่าพิสูจน์ด้วยค่ะคือเจ้าหน้าที่คือเปลี่ยนใหม่หมดดีกว่าคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อความโปร่งใสนะคะคือเราไม่ไว้ใจไม่ไว้วางใจในการทำงานชุดนี้เหรอครับไม่ไวเลยเหตุผลเพราะอะไรครับก็มีที่ตามกระแสอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่เขาบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนโตคอยช่วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อยากให้เปลี่ยนดีกว่าครับพิรุธหลายอย่างใช่ครับที่พิรุธที่ว่าเนี่ยยังไงบ้างครับมาอธิบายครับก็สงสัยที่ในฐานะประชาชนที่ยังคงเครือบแคลงใจอยู่ก็ได้ค่ะว่าอะไรบ้างยังไงบ้างรอยแผลใช่ค่ะเรื่องใช่เรื่องรอยแผลเนี่ยค่ะเพราะว่าที่ดูมาเนี่ยตามข่าวบอกว่ามีแผลขนาดใหญ่เกิดจากใบพัดบ้างเกิดจากรอยกรีดบ้างแล้วแผลที่หัวแล้วฟันก็มีฟันหักด้วยแต่ตรงนี้ไม่สามารถบางครั้งก็ไม่สามารถสรุปได้ใช่ไหมคะทีนี้คิดว่าให้เปลี่ยนดีกว่าที่สำคัญคือขอให้ชันสูตรศพใหม่ดีกว่านอกจากที่เราจะมาเคลื่อนไหวที่สภ.นนทบุรีแล้วเนี่ยค่ะเราจะไปมากกว่านี้ไหมคะคือคิดว่าถ้ามีที่ไหนตรงไหนนัดประชุมไปก็คิดว่าถ้าไม่มีธุระสำคัญที่ติดภารกิจจริงๆก็จะไปค่ะแต่อันนี้ก็เดินทางมาไกลเหมือนกันค่ะประเด็นเรื่องของการพัดตกเรือเนี่ยครับอันนี้ยังคาใจอยู่ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันตกไปตามที่แบบพยานให้การหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตรงนี้การที่ว่ามองดูว่าการตกเรือนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าคือบางสิ่งบางอย่างอ่ะเราไม่สามารถพูดได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราหนึ่งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่สามารถที่จะมาตัดสินใจตรงนี้ได้แต่คือความยุติธรรมตรงนี้ในเมื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนล่อเรียกร้องอะไรที่จะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติใหม่พิสูจน์ใหม่เราก็สมควรเพราะตอนนี้สิ่งที่จะช่วยน้องแตงโมได้ก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกคนเพราะอย่างอื่นเราพึ่งไม่ได้แล้วค่ะอย่างกลุ่มเราเนี่ยมีการรวมตัวกันแล้วตอนนี้กี่คนครับผมหมื่นกว่าคนแล้วตอนนี้ได้หมื่นจะสองหมื่นหมื่นห้าได้แล้วครับตอนนี้ใช่ประมาณหมื่นห้าใช่หมื่นห้าได้แล้วค่ะเป็นความเคลื่อนไหวครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเลยเร็วมากครับทำให้บางคนยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากครับตอนนี้บางคนเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้าว่ามีการนัดตอนนี้กระแสข่าวเริ่มมีการบอกว่าจะมีการอายัดศพไปชันสูตรก็ดีครับก็อยากให้ถ้าเป็นไปอย่างนั้นได้ก็ดีมากเลยคุณแม่คนที่จะมาสนใจเรื่องคดีความนะครับมากกว่าตัว5คนที่อยู่บนเรือครับไม่ต้องไปให้ดอกไม้อะไรกันเยอะหรอกครับมาสนใจคดีความมาทวงความยุติธรรมดีกว่าครับและใครที่จะเข้ามาช่วยก็อยากให้คุณแม่เปิดใจให้มากกว่านี้ครับไม่ใช่มากีดกันกันหมดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามากีดกันแฟนคลับเราก็คงไม่ยอมครับอันนี้ได้สื่อสารถึงคุณแม่ด้วยหรือเปล่าครับการรวมกลุ่มครั้งนี้ไม่ครับไม่มีการปรึกษาใดๆจากคุณแม่ครับเพราะว่าเราว่าไม่จำเป็นต้องขออนุญาตคุณแม่ครับเพราะเรามาเรียกร้องให้กับคุณแตงโมไม่ได้เรียกร้องให้คุณแม่ครับคือจุดประสงค์หลักเนี่ยคือเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทางคุณแตงโมโดยตรงเลยใช่ครับไม่มีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องครับ
ทุกคนมาด้วยใจค่ะมาด้วยใจมาด้วยใจเนาะใช่ค่ะไม่มีใครบังคับไม่มีใครเรียกร้องนี่ก็เดินทางมาด้วยตัวคนเดียวด้วยค่ะไม่ได้มีใครเรียกร้องหรือสนับสนุนเบื้องหลังว่าอะไรยังไงไม่มีค่ะคือนี่ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะรู้จักเลยต่างคนต่างมากันอยู่ในกลุ่มไลน์ครับโอเคเดี๋ยวรบกวนชูป้ายข้างหลังนิดนึงครับมีป้ายด้วยนี่ยืนลงผลก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวคุณมากครับทำให้เป็นของเราก็สวัสดีคุณผู้ชมแฟนคลับที่มีคนทำคลิปเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live ทุกท่านครับมีต้นนาฬิกา2นาทีครับคุณผู้ชมมาอยู่เวลา10นาฬิกาที่พรบุรีนะครับที่นนทบุรีนะครับวันนี้เนี่ยครับประชาชนที่รวมกลุ่มรวมตัวกันที่บริเวณสถานีของพ่อแม่ไฟนะครับก็มีที่จะมีคดีที่ยื่นทางศาลคุณต้องไปเจอที่ศาลครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับของทางสภ.เมืองนนทบุรีนะครับก็จะมีบรรดากลุ่มคนนะครับเดินทางมานะครับขอให้ด้านของเจ้าที่ตำรวจครับดูเรื่องของคดีของคุณแตงโมนะครับเป็นกลุ่มคนที่มาทวงความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมที่เกิดขึ้นในช่วงตอนเช้าของวันนี้นะครับที่สภ.เมืองนนทบุรีนี่ครับก็จะมีเป็นการรวมตัวกันขึ้นมานะครับโดยกลุ่มนี้ครับจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยมีประมาณ 10,000 กว่าคนแล้วนะครับ 15,000 คนที่ลงในโซเชียลอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้รวมตัวกันเกิดขึ้นที่นี่ฮะแล้วก็มีการตอบคำถามของสื่อมวลชนในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับว่าคดีความเป็นยังไงมีตรงไหนที่ดูแล้วรู้สึกว่าคดีความยังผิดแปลกนะครับในเรื่องของบาดแผลต่างๆครับที่เกิดขึ้นตามร่างกายของคุณแตงโมนะครับแต่ดูบรรยากาศด้านในก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็มีความมั่นใจครับว่าไม่เชื่อในประเด็นที่ว่าคุณแตงโมจะไปแล้วเดินทางไปฉี่แล้วตกเรือเสียชีวิตนะครับสัญญาณเสียงกลับมาหรือยังครับรบกวนเช็คสัญญาณเสียงให้หน่อยครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเราฟังมาคืออุบัติเหตุเกิดจากการที่ฉี่ที่เรือทำธุระเสร็จน้องล่วงไปกับเรือสะดุดมันไม่สมเหตุสมผลที่น้องจะได้ต้องรับแบบนี้ครับชีวิตนางน่าสงสารมากครับที่เราติดตามดูอยู่กันจากการติดตามคดีมาครับมันกับว่าจะออกไปในแนวฆาตกรรมเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าฆาตกรรมอันนี้เราคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคือผม